ได้ตัดผมมาแบบนานมากน่าจะมี6เดือนแล้วค่ะให้ดูเสร็จโจนแน่ก็ว่าม้วนผมม้วนยังไงก็ไม่เข้าทรงดีเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฟอสซ่าทัชชัดนะคะก็ตอนนี้เรากำลังจะขอออกเดินทางไปยังร้านทำผมค่ะคือฝนเนี้ยไม่ได้ตัดผมมาประมาณ6เดือนแล้วแล้วตอนนี้ฝนมีปัญหากับผมฝนมากๆเลยนะคะคือฝนอะปวดหัวมากๆปวดหัวตรงนี้ปวดกระบอกตานะคะฝนก็รู้สึกว่าเราไม่สบายเราแพ้อากาศหรือเราเป็นอะไรสุดท้ายก็เลยมาลองแบบพิจารณาหาสาเหตุได้ว่ามาจากผมนี่เองคือมีใครเคยเป็นบ้างคะเวลาที่เราแบบคาดผมหรือว่ารัดผมนานๆอะจะมีอาการปวดหัวซึ่งนั่นแหละคือฝนเองคือตอนนี้ฝนรัดผมอยู่ดูแบบความหนาของผมฝนนะคะตอนนี้มันยาวถึงแบบครึ่งหลังแล้วแล้วข้างหน้าก็ค่อนข้างยาวมากๆเลยนะคะทำให้ฝนปวดหัวเพราะเวลาฝนรวบผมฝนรู้สึกแบบมันมีแรงดึงที่ผมมากๆค่ะแล้วก็พอปล่อยผมก็ยังหนักอยู่ดีเดี๋ยวให้ดูความแบบเป็นไปของสภาพผมฝนนะคะคือถ้ามองแค่ปลายผมนึกว่าไม้ขนไก่ให้ดูความยาวจากข้างหลังมันยาวมากๆตอนแรกฝนก็ตั้งใจว่าเอ๊ะผมเรายาวเนี่ยเราสามารถไปเบจากผมได้หรือเปล่านะคะก็เลยไปลองศึกษาข้อมูลดูปรากฏว่าผมที่สามารถเบจากได้เนี่ยต้องมีความยาวตามที่เขากำหนดค่ะซึ่งก็คือประมาณ1ไม้บรรทัดถ้า1ไม้บรรทัดอ่ะฝนจะต้องถูกตัดมาถึงประมาณติ่งหูนะคะก็คือยาวไม่พอก็เลยต้องตัดช้อยนั้นออกไปบวกกับว่าฝนน่ะทำสีผมตลอดแล้วก็ไดผมม้วนผมตลอดสุขภาพผมมันก็เลยไม่ดีตอนนี้ก็ถึงร้านเรียบร้อยนะคะใส่ชุดผมแล้วก็เตรียมสระผมเราก็เตรียมสระผมนะคะเตียงที่นี่ที่เห็นตรงเบาะเนี่ยมันเป็นเตียงแบบมีลูกกิ้งกิ้งให้หนวดคือแบบสบายมากๆนะคะเหมือนอยู่แบบในสปาฝนไม่ได้ตัดผมมาแบบนานมากน่าจะมี6เดือนแล้วค่ะให้ดูความยาวมันยาวมากยาวจนปวดหัวเลยแต่ทีเนี้ยยังทำงานอยู่ก็คือยังอยากให้มันยาวแต่เป็นยาวในระดับที่แบบม้วนได้ค่ะคือตอนนี้ฝนปล่อยมันลงเลยแล้วก็ไม่มีเท็กเจอร์ใช่ค่ะแล้วก็ไม่บางด้วยคือหนักจนปวดหัวเลยอ่ะ เดี๋ยวลองหารูปให้ดูว่าม้วนแล้วยังอยากได้ยาวประมาณไหนได้ประมาณนี้ข้างหน้าอาจจะแบบปกติฝนจะชอบไว้ให้มันจะมาแบบเป็นเส้นๆมาได้แต่ขอให้แบบยังม้วนได้เพราะผมฝนเยอะมากม้วนที่เหนื่อยมากขอให้สบายผมขึ้นหน่อยขอบคุณค่ะปลายผมฝนจะเป็นตัว U แทนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัว V เนี่ยมันจะดูหลอมแหลมไปใช่ไหมคะถ้าเป็นตัว U มันจะให้ความสมูทมากกว่าแล้วผมก็ยังดูมีโวลูมคือดูมีความหนาอยู่คือบางคนอ่ะเขาชอบตัดผมให้ดูแบบหนาใช่ปะแต่ตัวฝนเนี่ยต้องเอาโวลูมออกแต่ต้องทำให้มันดูมีโวลูมอยู่หนักขวนจริงนะทำสีไว้เดือนเดียวคนขึ้นแล้วเดี๋ยวรอปลดล็อกดาวน์เสร็จโจนแน่ส่วนข้างหน้าเดี๋ยวฝนจะแบบให้มีความสั้นกว่านิดนึงเพราะว่าเราชอบแบบมีจอยมีปอยหวานนะคะต้องแต่ว่ายังมีวอลลุ่มเพราะว่าเขาได้มีเท็กเจอร์ของผมอันนี้มีแบบว่าสั้นยาวใช่ไหมคะใช่ค่ะเลเยอร์เป็นรองเลเยอร์เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะข้างหน้าเราสั้นกว่าหน่อยใช่คือถ้าตรงก็ยังดูมีวอลลุ่มแต่ถ้าม้วนก็ยิ่งมีวอลลุ่มมากขึ้นเราจะมาเซตทรงกันนะคะจะได้รู้ว่าเดี๋ยวแบบกลับไปเราจะทำอะไรกับผมเราได้บ้างม้วนออกอันนี้เขาเรียกแกนไซส์อะไรตรงไซส์32ค่ะถ้าเป็นตรงที่สั้นๆไซส์32ถ้ายาวหน่อยใช้เป็นเล็กลงได้อ๋อต้องใหญ่กว่านั้นนะคะคือถ้าทำเล็บกันเล็บเลยก็คือต้องใหญ่กว่านั้นฝนรู้แล้วว่าทำไมผมฝนไม่สวยรอนฝนแบบไซส์เล็กกว่านี้ฝนต้องไปซื้อรอนใหม่ละและอีกอย่างก็คือผมมันไม่มีเท็กเจอร์มันก็จะดูวอลลุ่มไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้รอนที่ใหญ่ขึ้นแกนที่ใหญ่ขึ้นThank you.
ูหลังผมเราดีเลยค่ะข้างหน้าก็แบบเข้าทรงแล้วข้างหลังก็ยังยาวเป็นทรงแล้วก็ว่าม้วนผมม้วนยังไงก็ไม่เข้าทรงที่แท้เราก็ควรจะตัดผมเองมันต้องมีเท็กเจอร์ของเขาขอบคุณค่ะ